อันนี้ตำลึงนะคะเดี๋ยวอ๋อจะมาเด็ดเอาแต่ยอดมันนะคะเราจะมาเด็ดเอาใบแล้วก็เราจะมาเด็ดเอาใบกับยอดอ่อนๆของเขานะคะนี่เป็นยอดนี่นะคะจะได้ใบกับยอดอ่อนเขานะคะอันนี้ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะออแบ่งไว้ทำในพอดีว่ามันเยอะไปนะคะออแบ่งเอาไว้ทำในวันถัดไปด้วยนะจากนั้นออจะเอามาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเราจะใส่หมูสับนะคะน้ำเดือดแล้วนะใส่หมูสับลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้มหมูสับก่อนนะจากนั้นอ๋อจะใส่เป็นข้าวนะคะเป็นข้าวที่อ๋อต้มแยกเอาไว้นะคะข้าวต้มนะอ๋อต้มข้าวแยกเพราะว่าอยากให้ข้าวเขามีความนุ่มนะคะเพื่อนๆแม่อยากใส่เป็นข้าวสวยก็ได้นะคะแต่อ๋อชอบเป็นข้าวต้มเดี๋ยวเราจะต้มข้าวกับหมูไปสักพักหนึ่งนะสักแป๊บหนึ่งจากนั้นใส่ผักลงไปเลยนะคะใส่ตำลึงลงไปเลยนะนี่ง่ายนะคะเดี๋ยวก็จะต้มไปอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะพอแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะข้าวต้มหมูสับตำลึงนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กก็เอาไปปั่นนะคะ